สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้เพย์จะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีใช้เจ้าตัวเทคโนโปรว่า5 Pro 5G นะครับบอกเลยว่าหลังจากที่พีใช้มาจะขอรีวิวว่าข้อดีที่เจอมีอะไรบ้างครับอย่างแรกที่พีเจอที่พีชอบสุดก็คือการดีไซน์ครับซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องนี้สวยงามมากโคตรสวยครับคือมีไฟผมตัวนี้เป็นแบบเทอร์โบไลท์ครับคือดีไซน์ผสมผสานกับตัวเทคโนโปรว่า5กับเทคโนโปรว่า5 Pro ครับดีไซน์มีไฟออกมาครับเวลาเราเปิดเพลงการแจ้งเตือนการโทรเข้าการที่แบตเตอรี่หมดครับมันจะมีไฟด้านหลังเป็นลายเส้นแบบนี้ครับแจ้งเตือนออกมาถือว่าสวยงามมากนี่พี่เปิดเพลงนะครับเห็นไหมคือมันจะมีนี่ครับเป็นแสงไฟเป็นขีดออกมาครับแบบนี้นี่ปึ๊บ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 คือดีไซน์นี้ที่ให้เป็นดีไซน์ที่เดอะเบสมากในการออกแบบนะครับมันสวยงามมากโคตรสวยอ่ะเป็นแบบดีไซน์แบบเทอร์โบไลท์ที่สวยงามมากๆเลยในการใช้งานตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดีไซน์ตัวเครื่องมันสวยจริงครับนี่ถ้าใช้มาเป็นข้อดีที่พี่ชอบเวลาถือครับมันเด่นดีแล้วดีไซน์มันโคตรเท่เป็นแบบไซไฟอ่ะเกินราคาเลท 6,000 จริงครับกับดีไซน์ที่โคตรคุ้มอ่ะมันสวยอ่ะมันสวยงามมากนี่ครับเวลาโดนไฟครับอันนี้คือเวลาเปิดไฟครับก็ด้านหลังนี่เป็นดีไซน์แบบวงกลมตรงนี้นะครับดีไซน์แบบมันมีมิติมันดูแบบมีมิติมากๆเลยในการใช้งานตัวนี้ถือว่าสุดยอดจริงครับสุดยอดมากนี่ครับสำหรับไฟผมเราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมตัวอย่างเช่นเป็นขอปิดไฟนะครับไปที่ตั้งค่าครับแล้วไปที่คำว่าตัวไฟจับพิเศษครับนี่เห็นไหมครับเอฟเฟกต์แสงพื้นหลังครับปรับได้สายโทรเข้านี่ครับแข่งรถนี่จะเป็นแบบนี้ขึ้นปรับได้ครับผมความฝันนี่เลยปรับได้ความฝันแล้วก็ปรับเป็นงานเลี้ยงนี่ครับงานเลี้ยงแล้วก็หายใจขึ้นแบบมันปรับได้เกือบทุกอย่างครับบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบชอบมากครับอันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นครับก็เป็นสีส้มสวยๆครับผมบอกเลยว่ามันสวยจริงในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่ฟ้าผ่าคือเป็นไฟที่พีประทับใจมากครับคือมันดีจริงอะองตรงนะเห็นไหมปึ๊บบริสุทธิ์นี่เวิร์กมากครับเรื่องไฟนี่หายห่วงครับแล้วก็เริ่มต้นเปิดได้งานเลี้ยงความฝันเหมือนกันเพลงครับเราจะเปิดเป็นหายใจก็ได้ครับผมขยับแบบนี้เวลาเปิดเพลงเราจะให้มันขยับแบบไหนแล้วก็ปรับแต่งได้ครับผมหรือว่าจะปรับเป็นไฟที่เป็นแบบ RGB หลายสีก็สามารถปรับได้สุดยอดมากสำหรับตัวนี้บอกเลยว่ามันดีมากเกมครับเอฟเฟกต์เกมเมื่อเข้าตัวเกมสเปคก็สามารถเล่นเกมตัว PUBG Mobile ก็ปรับได้นะผมตัวนี้เนาะแบตเตอรี่น้อยก็จะแจ้งเตือนไฟขึ้นมากำลังชาร์จอยู่ครับก็จะแจ้งเตือนออกมาครับนี่เชื่อมต่อสายชาร์จหรือว่ากำลังชาร์จเต็มแล้วก็จะสามารถใช้งานได้นะผมบอกเลยว่าในการใช้งานเอฟเฟกต์เสียงนี่คือสุดยอดมากเวิร์กมากครับสำหรับตัวนี้แล้วต่อไปครับผมเล่นเกมครับกับ CPU Dimensity 6080รับขึ้น 5G ชิปตัวนี้เล่นเกมพีเลย ROV ปรับได้สูงครับบอกเลยว่าสบายมากทัดโคตรดีนะครับผมเกมชิป Impact หายห่วงครับในการเล่นเกมตัวนี้ถือว่าใช้งานได้โอเคมากครับ Free Fire Mapฟรีแมปนี่คือมันสบายๆครับเพราะว่ามันเป็นการคอลแลบกับเกม Free Fire Map อยู่แล้วครับหรือว่าเกม Free Fire เนาะคือเล่นเกม Free Fire กับเจ้าโปรว่า5 Pro 5G ตัวนี้โคตรลื่นปรับสูงสุดได้สบายหายห่วงครับในการใช้งานตัวนี้ถือว่าสุดเจ๋งไปเลยเล่นเกมนี้พี่เล่นมาครับผมบอกเลยว่ามันสบายมากในการใช้งานตัวนี้จัดเต็มจริงๆเล่นเกมนี้จัดเต็มจริงๆครับในการใช้งานครับเพราะว่ามี Pattern Engine 3.0 ครับในการประมวลการเล่นเกมคือมันดีมากเพราะว่าจากเดิมผมตัวที่เป็นตัว Pro ว่า5จะใช้ตัว Pattern Engine 2.0 ครับตัวนี้ใช้ตัว Pattern Engine 3.0 ในการเล่นเกมนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จัดเกมเล่นเกมดีมากในการใช้งานตัวนี้เหลือๆครับ PP มาเล่นเกมครับมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมในราคา 6,000 ที่ดีมากเจสโคปก็ถือว่าดีครับเพราะมีตัวฮาร์ดเจสโคปครับเวลาเราเล่นเกมนะผมมันจะ
สามารถสั่นสะเทือนได้อย่างมีมิติในการใช้งานถือว่าสุดยอดจริงๆครับอันนี้ไม่อวยครับพูดตรงๆเลยว่าหลังใช้งานมาคือเล่นเกมนี้ตอบสนองดีมากในการใช้งานตัวนี้เหลือๆครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากสำหรับตัวนี้การใช้งานครับต่อไปที่ไปเจอครับคือการใช้งานในเรื่องแบตเตอรี่ครับผม 5,000 มิลลิแอมป์คือใช้งานได้ดีจริงทั้งวันนี้สบายๆครับกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ฟาสต์ชาร์จตัวนี้68วัตต์เป็นเทคโนโลยีอัลตร้าชาร์จบอกเลยว่าฟาสต์ชาร์จคือมันสุดจริงครับแบตคือมันอยู่ได้นานมากเล่นเกมคือจัดการความร้อนและแบตก็อึดจริงครับแล้วฟาสต์ชาร์จก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้วอ่ะมันเวอร์มากกับราคาประมาณนี้68วัตต์ให้เราอ่ะเป็นสมาร์ทโฟนที่พีมอบให้เลยว่ามันคุ้มจริงในการใช้งานตัวนี้ครับสุดยอดมากบอกเลยว่าในการเล่นเกมถือว่าดีแบตเตอรี่ความร้อนจัดการดีครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมมันมี VC Liquid นะครับผมตัวคูลเลอร์ในการใช้งานจัดการความร้อนเพราะมีผมแผ่นระบายความร้อนด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าตัว VC Liquid Cooler ตัวนี้มันสุดเจ๋งมากในการใช้งานตัวนี้ครับเป็นคูลเลอร์ที่ระบายความร้อนออกมาได้อย่างสมจริงมากในการใช้งานตัวนี้นะนี่ครับพี่ชอบอ่ะระบายความร้อนดีแล้วก็หน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่ 6.78 นิ้วเป็น Full HD Plus นะครับเป็น120 Hz ปรับได้เป็น60 90 120 Hz ปรับได้นี่ครับผมแล้วที่นี่ครับความสว่างนี่ปรับได้เลยนี่ครับ Difference ของหน้าจอพี่ปรับเป็น120 Hz 90 Hz 60 Hzมันสามารถปรับได้ผมถือว่าสุดยอดมากในการใช้งานตัวนี้เวอร์จริงครับเป็นสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้ที่ปรับเฟรมเรทได้อย่างสมูทมากในการใช้งานตัวนี้สุดยอดมากครับในการใช้งานครับลำโพงเป็นลำโพงคู่ DTS ครับเปิดเพลงไปได้ครับผมนี่เลยเปิดเพลงนี่เสียงโคตรดีลำโพงเสียงดีมากลำโพงเสียงดีครับนี่เราก็เปิดเพลงไปมาได้ครับผมมันทัดดีมากเลยอ่ะนี่อันนี้เสียงเพลงนะครับดูเพลงเสียงดนตรีดีมากลำโพง1ตัวนะครับ2ตัวมีลำโพงคู่นะครับเป็น DTS นะอันนี้1ตัว2ตัวด้านบนนะครับเสียงนี่หายห่วงครับเสียงดีมากแล้วก็ปรับจูนเสียงได้นะครับผมตัวอย่างเช่นผมเปิดเพลงนี้ไว้เนาะแล้วผมไปจูนเสียงครับไปที่การตั้งค่าครับนี่เสียงครับและการสั่นแล้วก็ไปที่นะครับเสียง DTS ปรับได้ครับเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเพลงครับใช้เสียงเพลงแบบนี้เห็นไหมมันมีการปรับนะครับผมด้านหน้าแบบดั้งเดิมเสียงคนร้องปิดได้เปิดได้เสียงต่ำเปิดได้เสียงกว้างเปิดได้ครับผมแล้วก็สามารถปรับเป็นตัวนี่ครับ EQ ได้นะนี่ปรับแต่งเป็น EQ ปรับขึ้นลงคือมันดีมากโคตรดีอ่ะแล้วมีรูหูฟังนะครับผมในการใช้งานตัว 3.5 มาต่อลำโพงในการขยายเสียงก็ถือว่าเป็นตัวที่จบครบแน่นอนในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าฟังเพลงดีมากหน้าจอเปิดสูงสุดใน YouTube ได้ 2K นะครับผม360เฟรมนะตัวนี้นี่พี่ขอปิดเพลงก่อนนะครับแล้วพี่จะเปิดหน้าจอให้ดูว่าหน้าจอผมเวลาดูหนังฟังเพลงกับหน้าจอแบบนี้มันเป็นไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามันเหลือแหละสำหรับผมอ่ะผมเอามาดู MV เพลงเกาหลีเพลงฝรั่งอะไรต่างๆของพี่นะครับถือว่าสุดยอดมากเสียงลำโพงก็ถือว่าชัดแจ๋วดีนี่ครับเปิดได้สูงสุดก็คือ 2K 60เฟรมเปิดได้นะครับภาพเป็นวิดีโอที่60เฟรมเปิดได้เลยนี่ครับปึ๊บคือหน้าจอผมมันชัดอ่ะสีสันของภาพดูครับว่ามันชัดขนาดไหนคมมากในการใช้งานตัวนี้ 2K นี่เหลือครับกับหน้าจอ Full HD Plus นะครับสีสันหน้าจอนี่กินขาดมากเลย Netflix เป็น L1 นะครับดู Netflix ได้เป็นตัว HD ขึ้นไปได้สบายๆนะครับสวยดูลายไหนก็ไม่สีเพี้ยนเลยครับนี่การใช้งานตัวนี้เนาะต่อผมในการใช้งานในเรื่องกล้องนะครับกล้องพีไม่อยากพูดมากครับบอกเลยว่ากล้องหลัง50ล้านในการประเมินผลตัว AI
คือดีมากครับทำหน้าชัดหลังเบลอครับอันนี้พี่ถ่าย50ล้านดูคือมันซูมชัดมากหน้าชัดหลังเบลอและการจับโฟกัสคือจับโฟกัสดีมากครับอาหารการกินพี่ถ่ายมาก็ดูน่ากินมากเลยครับนี่อันนี้พี่ถ่ายมานะครับบอกเลยว่าถ่ายผมวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายพร้อมกันได้ถือว่าสีสันของภาพนี้สุดยอดมากครับสำหรับตัวนี้นะผมชอบอ่ะเพราะว่าสีสันในการถ่ายผมมันดูอะไรแบบมันดูภาพมันมีมิติดีครับในการใช้งานตัวนี้เป็นไอที่มันสมูทมากในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าข้อดีที่พี่กล่าวมาเป็นข้อดีที่พี่เจอจริงเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากกล้องหน้า16ล้านเหลือๆครับในการใช้งานถ่ายวิดีโอ 2K 30เฟรมเปิด EIS 1080p 30เฟรมได้สุดยอดจริงนี่ครับอันนี้พี่ถ่ายมานี่ครับอันนี้ 2K นะครับมันชัดมากเลยอ่ะเอาตรงๆนะมันชัดดีตอบสนองดีมากเลยครับใช้งานนี่สบายๆหายห่วงมากสำหรับตัวนี้เนาะในการใช้งานถือว่าสุดยอดครับกล้องหลังกล้องหน้านี่พี่ไปสัมผัสมาก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอบสนองดีครับอันนี้กล้องหน้าผมเห็นไหมว่ามันใช้งานดีจริงครับนี่อันนี้เสียงพี่ให้ดูเสียงอันนี้ก็เดินนี่ถือว่าโอเคครับสำหรับตัวนี้เหลือมากในการใช้งานแรม8จิกเอาลอมเพิ่มมาอีก8จิกรวมเป็น16จิกนะครับผมลอมตอนนี้พี่ใช้คือ256 CPU ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่จบครบกับ Dimensity 6080ครับจัดการความร้อนดีมากในการเล่นเกมครับบอกเลยว่าทุกอย่างเล่นเกมดีไม่อวยครับนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์เป็นแบบนี้นี่ Tecno Power 5 Pro 5Gตัวเวอร์ชัน Android 13 Dimensity 6080กล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง50ล้านเป็น Duo Camera นะครับผมในการใช้งานตัวนี้แล้วก็นะครับ RAM 8บวกเพิ่มอีก8 GB ได้ผมรวมเป็น16 GB ในการใช้งานแบตเตอรี่ 5,000 Fast Charge ตัวนี้เป็น Ultra Charge 68วัตต์แล้วก็ตัวนี้ล้อมที่พี่ใช้คือ256บอกเลยว่าตัวนี้จบครบแน่นอนครับเทเบิลไลท์ด้านหลังนี่เสื้อมันสวยงามมากในการใช้งานครับสำหรับวันนี้พี่เพขอจบคลิปในการรีวิวนะผมในการใช้งานข้อดีที่พี่เจอกับเจ้าตัว Tecno Power 5 Pro ในวันนี้ผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ